คุณผู้ชมคะเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะเสียหลักชนกับรถเก๋งค่ะบนทางด่วนรามอินทราอัดนรงค์นะคะทำให้มีผู้โดยสารที่นั่งมาในรถกระบะเนี่ยเสียชีวิตค่ะเพราะว่าร่างนั้นไปกระแทกกับขอบทางและในรถจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยและจากการตรวจค้นคนขับนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง209มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วงค่ำเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนและพนักงานสอบสวนสน.ทางด่วน1เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนกับรถเก๋งบนทางพิเศษรามอินทราอัดนรงค์ค่ะช่วงก่อนถึงทางลงถนนลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบว่ามีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางสภาพพังเสียหายนะคะล้อหลังซ้ายยางแตกฝากระโปรงเปิดขึ้นบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยไปพบรถยนต์เก๋งกำลังถูกเคลื่อนย้ายบนรถยกซึ่งได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบพบว่ามีขวดสุรา1ขวดและกระป๋องเบียร์2กระป๋องในรถกระบะมีชายอายุ50ปีเป็นคนขับนะคะจึงได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง209มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และยังอยู่ในอาการมึนเมาสุราค่ะชายคนดังกล่าวอ้างว่าขับรถมาจากการทำธุระที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยมีรุ่นน้องที่ทำงานนั่งรถมาด้วยกันขณะนั้นขับรถมาประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังซ้ายแตกทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็หมุนไปชนกับรถคู่กรณีและชนขอบสะพานและขณะนั้นกระจกรถฝั่งผู้โดยสารไม่ได้ปิดทำให้ร่างของรุ่นน้องพาดออกมาจากตัวรถค่ะและไปกระแทกกับขอบสะพานอย่างรุนแรงจนรุ่นน้องที่นั่งรถมาด้วยเนี่ยเสียชีวิตค่ะส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและมีรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงนำตัวไปรักษาการบาดเจ็บเบื้องต้นค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและต้องนัดหมายกับผู้ขับขี่รถยนต์มาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งด้วยก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทุกข้อหาส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะมีการมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะครับพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือมันมีคนเมาก็คือเป็นคนขับด้วยแน่นอนนี่นะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวในครั้งนี้ทีนี้เนี่ยผมมีเกร็ดความรู้เรื่องของแอลกอฮอล์มาฝากกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือจากการตรวจหรือว่าเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยสำหรับคนขับรายนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ209มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือต้องบอกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับคือขนาดเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าน่าจะดื่มเหล้าไปประมาณ24แก้วละ2ฝานะครับถ้าเกิดว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมันเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับคือความเมาระดับเนี้ยจะทำให้สูญเสียความจำในบางส่วนมีอารมณ์เศร้าหรือว่าฉุนเฉียวได้ง่ายนี่นะครับคือการดื่มเหล้านะครับในปริมาณที่แตกต่างกันมันก็จะส่งผลทำให้นะครับพฤติกรรมของเราเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่านะฮะกินเหล้าอยู่ที่30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะมีอาการร่าเริงมากกว่าปกตินะครับการยับยั้งชั่งใจก็จะลดน้อยลงได้นะครับ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะพูดส่งเสียงดังฟังไม่ค่อยชัดนะครับความสามารถในการขับขี่ลดน้อยลงนะครับส่วน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเริ่มเดินเซแล้วนะครับเดินเซพูดจาไม่รู้เรื่องการตอบสนองก็จะช้าลงนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามากกว่านี้นะครับก็คือ400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าจะทำให้ขาดสติโดยสมบูรณ์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นั่นเองครับคืออาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะต้องดื่มหนักขนาดไหนถึงจะเกิน400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือเขามีการคำนวณเอาไว้นะครับน่าจะดื่มเหล้ามากกว่า24แก้วเป็นต้นไปนะครับแล้วก็แก้วละ2ฝาอันนี้เป็นในกรณีของเหล้านะครับในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภทมันก็จะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นถ้าเป็นสุรากลั่นเนี่ยนะครับเรียกว่าน่าจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 40% แต่ถ้าเป็นไวน์นะครับจะมีความเข้มข้น 12% แล้วก็เบียร์นะครับจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ประมาณ 5% นั่นเองครับเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่า
ต้องระมัดระวังกันด้วยดื่มไม่ขับดีที่สุดนั่นเองครับ